เพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวบุรีรัมย์คนนะครับก็พอดีนะครับมีคนถามถึงเรื่องการล็อกบอลมานะครับจริงๆผมก็โชว์ให้ดูหลายเว็บนะฮะอันนี้พอดีเพิ่งตีไคออก้าเสร็จเลยนะครับโอ้ได้ตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับ2289นะครับเท่าที่ดูเมื่อกี้นะมาดูกันวิธีการล็อกบอลก็ไม่ได้ยากนะครับการจับบอสเนี่ยนะครับนะฮะเวลาเราโยนเบอร์ลงเบอร์รี่ไปแล้ววิธีการล็อกบอลก็คือนะครับกดที่ลูกบอลให้วงสีแดงเมื่อกี้เห็นไหมมีวงสีแดงเนี่ยนี่วงสีแดงให้มันเล็กที่สุดเท่าที่เราจะโยนไหวนะครับแล้วลองเลือกดูว่ามันจะเข้าเอ็กซ์แลนด์หรือเปล่านะครับแล้วก็บอสนะอย่างไคออก้าถ้ามันอยู่ข้างๆก็อย่าเพิ่งไปโยนนะฮะไม่ต้องใจร้อนนะฮะเมื่อเราล็อกบอลเมื่อกี้เราล็อกบอลเสร็จแล้วเนี่ยล็อกบอลนะครับล็อกวงเสร็จปุ๊บรอครับเนี่ยถ้ามันอยู่ด้านข้างก็กดล็อกรอเลยแล้วอยู่ด้านข้างถ้าเราไม่ถนัดนะครับอย่าไปโยนไม่ต้องใจร้อนครับบอสไม่หนีไปไหนนะครับรอให้มันอยู่ตรงกลางแล้วมันโจมตีแบบนี้แล้วค่อยโยนสวนไปนี่เห็นไหมครับเมื่อกี้ผมอาจจะโยนวงเล็กไปหน่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาล็อกใหม่ชุบอ่ะวงขนาดนี้นะฮะใส่เบอร์รี่ล็อกนี่โจมโอ้โหพอดีบอลค้างครับล็อกใหม่นะฮะแล้วก็รอเขาโจมตีคือเวลาเขาโจมตีเขาจะมีเสียงนะฮะมีเสียงมาด้วยนะฮะมารอครับนี่นะครับก็พยายามโยนให้เข้าวงนะวงเมื่อกี้สังเกตว่าวงมันจะอยู่ที่เดิมนะครับนี้ผมโยนเบอร์รี่ใหม่นะฮะอย่าใจร้อนฮะใจเย็นๆนะครับใจร้อนเนี่ยบอสหนีทุกตัวนะครับปึ๊บโยนไปเห็นไหมฮะอันนี้ก็เข้าเอ็กซ์แลนด์นะครับคือผมเองก็ไม่ได้เป็นคนโยนแม่นอะไรมากมายนะครับก็ฝึกๆเอาครับโอ้บางคนที่โยนแม่นๆนี่เขาทุกตัวเลยนะเขาเป๊ะมากนะครับเป๊ะมากอย่างศาสดาแอคก็โหแม่นมากแต่หลังๆเริ่มไม่ค่อยใส่ใจนี่โยนนะเอ็กซ์แลนด์อีกแล้วคือรอจังหวะที่เขาโจมตีตอนโจมตีจะมีเสียงนะฮะแง่แง่เนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าอยู่ด้านข้างถ้าเราไม่ถนัดเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะเราก็ต้องรอให้เขาอยู่ตรงกลางนะฮะใจเย็นๆไม่ว่านานแค่ไหนก็ต้องรอครับคือถ้าใครรีบร้อนไปโยนสวนโยนอะไรเงี้ยเนี่ยๆมันจะมีท่าหลอกด้วยเห็นไหมอันนี้จะไม่มีเสียงเราจะไม่โยนนะฮะรอเขาโจมตีเราถึงจะโยนนะครับนี่อย่างนี้อันนี้ผมอาจจะโยนหลุดวงไปหน่อยนะฮะแต่ก็เห็นไหมฮะวงจะเท่าเดิมเหมือนเดิมไม่ต้องไปล็อกอีกแล้วนะฮะใครเอาก้านี้จับยากนะบอกไว้เลยจับยากจริงๆนะครับนี่ผมก็ใช้สับปะรดนะนะฮะจับมา2ตัวแล้วนะครับไข่ออก้าไม่ค่อยได้ตีเลยครับนะนี่รอครับนะไปทางนู้นเราก็ไม่ต้องโยนครับนะฮะใจเย็นๆครับจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ใจเย็นๆนะฮะเนี่ยมันชอบหลอกเราก็รอครับผมรอแบบนี้แหละแล้วก็ถึงเวลามันมาตรงกลางโจมตีอันนี้หลอกนะเห็นหลอกนะมันชอบหลอกครับต้องรอให้มันมีเสียงครับนะฮะเวลาโจมตีเขาจะมีเสียงครับนะทุกตัวนะครับบอสทุกตัวจะเป็นแบบนี้หมดนะครับโปเกมอนทุกตัวจะมีตอนเขาเรียกว่าอะไรตอนโจมตีของเขานะฮะแต่ละตัวต่างกันไปเราก็โยนสวนตอนโจมตีแบบนี้นี่นะเอ็กซ์แลนด์อีกแล้วนะครับประมาณนี้นะครับไม่ยากต้องฝึกครับเนี่ยฝึกกับไคออก้าเนี่ยง่ายสุดละนะฮะวงไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับแต่ต้องใจเย็นรอนะครับอย่าใจร้อนฮะบอสทุกตัวส่วนใหญ่ที่ผมเห็นหลุดกันนะฮะใจร้อนนะครับโยนสวนมันโมงอะไรเงี้ยนะครับเพราะจังหวะไม่ดีนะฮะใจร้อนรีบโยนเข้าไปนะฮะใจเย็นครับไม่ต้องรีบเลยนะฮะเย็นๆนะฮะรอมันอยู่ตรงกลางนะฮะรอเขาโจมตีโยนสวนนะฮะหลักการมีง่ายๆแค่นี้นะครับนะบางทีเขามีการโจมตีซ้ำแบบนี้เราจะโยนไม่ทันก็มีนะครับก็มีบ้างนะครับ
สำหรับคนที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาโยนได้ทั้งตอนอยู่ซ้ายอยู่ขวาเลยนะครับก็ว่ากันไปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญก็เอาตรงกลางไว้ก่อนนะครับเนี่ยปล่อยเข้าไปครับจะร้องอะไรก็ช่างมันครับรอมาอยู่ตรงกลางในจังหวะที่เราถนัดแล้วค่อยโยนครับอย่าใจร้อนอันนี้ผมบอกจริงนะอย่าใจร้อนนะครับใจร้อนเนี่ยเสร็จทุกลายมีบอลกี่ลูกก็หมดครับนะฮะบางคนโอ้โหรีบร้อนอยากได้ใจร้อนโยนปุบปับปุบปับหมดบินบนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับเย็นๆครับเนี่ยไม่เห็นต้องรีบอะไรเลยมันก็ปล่อยมันไปมันอยู่ข้างๆก็เรื่องของมันครับ เนี่ยพออยู่ตรงกลางเราก็เตรียมตัวฮะให้อยู่ข้างเงี้ยนะครับมันจะเป็นอย่างงี้แหละครับนะฮะเดี๋ยวมันก็ต้องเนี่ยไปทางซ้ายอะไรประมาณนี้นะฮะก็ใจเย็นๆครับรออย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็โยโอ้มีบอลมันค้างอ่ะนะฮะมันมีจังหวะบางทีบอลมันค้างก็ต้องใจเย็นครับอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนนะฮะปึ๊บเอ็กซ์แลนด์อีกแล้วนะครับประมาณนี้นะครับบอสเนี่ยทำได้อย่างเดียวคือใจเย็นๆครับใจเย็นๆค่อยๆโยนสับปะรดโยนไปนะฮะเบอร์รี่ทองโยนไปถ้าใครมีนะฮะนะยังไงก็นะฮะเนี่ยยังไงก็โยนเข้านะครับนี่เบอร์รี่ทองมั่งนะฮะนะฮะเดี๋ยวดูอ่ะนี่อลอกเห็นไหมมันจะไม่มีเสียงมีเสียงปุ๊บโยนนี่เห็นไหมเข้าแล้วนะครับนี่มันก็จะแหกมันก็ปล่อยมันครับเป็นธรรมดาบอสหนีเป็นเรื่องธรรมดาฮะอย่าใจร้อนนะครับเป็นธรรมดาที่มันจะแหกบอลออกมาฮะอย่าใจร้อนนะฮะค่อยๆโยนไปปึ๊บเห็นไหมเนี่ยมันยังไงก็คือถ้าเราล็อกวงได้โยนบอลโค้งแม่นๆยังไงมันก็เข้าเอ็กซ์แลนซ์ครับเราไม่ต้องไปกลัวครับบอลจะหมดแล้วหูตื่นเต้นอะไรเงี้ยใจเย็นๆอย่างเดียวเลยนะฮะใจเย็นๆอย่าตื่นเต้นกับมันครับบอสมีตีเรื่อยๆนะครับนี่ท่าทางจะติดแล้วเห็นไหมติดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยถ้าใครส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับส่วนใหญ่ใจร้อนครับใจร้อนนะครับใจร้อนแล้วก็อะไรใจร้อนแล้วก็ตีไม่ได้ไอโยนไม่ได้นะโดนโมงบ้างหลุดบ้างวืดบ้างต้องใจเย็นๆนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้สั้นๆแค่นี้สำหรับการล็อกนะฮะแล้วก็โยนบอลเพื่อจับบอสนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ